แม่แตงโมบุกกองปราบรื้อคดีใหม่แจ้งจับคนสนิทแตงโมสำหรับเรื่องนี้ค่ะเรียกได้ว่าไม่จบไม่สิ้นเลยจริงๆกับการจากไปของอดีตนางเอกสาวคนดังแตงโมนิดาที่ล่าสุดค่ะนางพนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมนะได้มีการออกมาเปิดเผยว่าตนพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนสนิทของแตงโมนำบัตรเครดิตไปใช้ในช่วงเวลาที่กู้ภัยกำลังค้นหาร่างหลังแตงโมตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาถึง3ครั้งอีกทั้งยังพบว่ามีการรับเงินจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ยกประโยชน์ให้กับลูกสาวบุญธรรมซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆของผู้จัดการแตงโมหรือว่ากติกมูลค่า1ล้านบาทจากบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งไปแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ตนเคยได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอรับส่วนแบ่งจากกรมธรรม์ในฐานะมารดา 50% แต่ระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาลปรากฏว่ามารดาของบุตรบุญธรรมได้ทำการรับเงินดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วและนางพนิดายังระบุว่ากรณีการนำบัตรเครดิตของแตงโมไปรูดซื้อสินค้าหรือกระทำการใดๆไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมบัตรเครดิตถึงไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาได้ที่สำคัญการรูดบัตรใช้เป็นช่วงที่แตงโมตกเรือไปเรียบร้อยแล้วอีกทั้งกรณีการเซ็นรับเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งที่คดียังอยู่ในชั้นศาลและยังเป็นข้อพิพาทอยู่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งการกระทำดังกล่าวสอดเจตนาไปในทางที่ไม่ชอบจึงมีการปรึกษากับทนายความและเห็นชอบที่จะนำเรื่องดังกล่าวมาแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบปรามเนื่องจากเห็นว่ามีเจตนามากพอที่จะฆ่าแตงโมเพื่อหวังผลประโยชน์ดังนั้นตนและทนายความจึงยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีขอรื้อคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่จากคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นคดีฆาตกรรมส่วนการยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อไหร่นั้นจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งซึ่งจุดจบของเรื่องนี้จะจบลงยังไงนั้นก็ต้องรอติดตามชมข่าวกันต่อไปนะคะ